ข้อที่18ข้อที่19ท่านผู้ฟังเวลาเฮาปฏิบัติธรรมไปเมินๆนานๆเมื่อเฮามีความปรารถนาสิ่งใดก็มักจะได้สิ่งนั้นนะเพราะว่าความปรารถนานั้นมันเป็นไปตามความพอเหมาะพอสมแก่เหตุปัจจัยแล้วก็มาเป็นไปเพื่อกันได้ดีมีเป็นของตนคือเฮาปรารถนาสิ่งใดความปรารถนานี่มันเป็นการตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมไปมันจะมีความเพียรภาษาพระพุทธน้องว่ามีวิริยะนะมีอุตสาหะมีความอดทนมีขันตินะปรารถนาสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งนั้นมันแน่นอนนะเพราะว่าการได้มาซึ่งสิ่งนั้นมันต้องอาศัยขันติคือความอดทนต้องอาศัยวิริยะคือความเพียรปฏิบัติธรรมไปเนี่ยความอดทนกับความเพียรมันสูงโลกมันก็ได้ง่ายมันเหมือนคนทั้งโลกที่อยากได้แต่ไม่อยากทำความปรารถนายาวเป็นหางว่าวแต่ความพยายามสั้นกินดินสั้นน้อยเดียวอันนี้คือข้อ19ข้อสาวท่านผู้ฟังเวลาปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเขาจะหันปัญหาอุปสรรคว่ามันหมายใจเป็นปัญหาจะพอเป็นเรื่องม่วนเป็นเรื่องสนุกสนานและที่สำคัญก็คือจะพอปัญหานั้นเป็นหนทางแห่งการฝึกฝนแห่งการพัฒนาปัญญาในการทดลองปัญญาเอาแก้ได้ก็จะมีความสุขเฮาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นได้เฮาก็จะม่วนจากนั้นไปตัวเรามองว่ามันเป็นเรื่องปัญหาที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะทุกนั้นมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มหรือกบเกลื่อนนะทุกนั้นมีไว้ให้เห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นทุกนั้นมีไว้ให้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้เป็นทุกนั้นมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ่มหรือกบเกลื่อนโลกมีไว้ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบกนะอันนี้คือข้อ20แฮม10ข้อท่านผู้ฟังแฮมประมาณสัก10นาทีหรือ5นาทีนะตอนนี้เวลา6โมงนะฮะเรามีเวลาอยู่2ชั่วโมงนะก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังติฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึกกล้องกันข้อที่21ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมจะบ่ยินดีบ่ยินร้ายในกรรมสรรเสริญหรือกรรมนินทาว่าร้ายอันเนี้ยถ้าหลุดพ้นได้จากตัณหานะเกิ่งชีวิตของเขาเนี่ยมันจะมีความสุขที่สุดใครจะว่ายังใครจะสรรเสริญใครจะนินทาว่าร้ายบ่สนบ่ยุ่งบ่เอาอีน่ะจะสรรเสริญกับบสนมันยุ่งเบาใครจะยินดียินร้ายใครจะเล่าขวัญนินทาจ้างมันเตอะถ้าทำได้อย่างนี้นะชีวิตเราต่อไปนี่จะมีแต่ความสุขท่านผู้ฟังเพราะสรรเสริญเนี่ยมันทำเพื่อกิเลสความโลภความโมหะมันเกิดขึ้นลูกยินร้ายมันทำให้โทสะเกิดขึ้นเป็นกิเลสทั้งนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่านักปฏิบัติธรรมต้องทำตัวเหมือนแผ่นดินเวลาแผ่นดินเนี่ยเวลาคนเอาขุมทรัพย์เอาทรัพย์สินเงินทองทองคำไปฝังเอาเงินสมัยตะก่อนมันเอาฝังลูกมันมาได้ไปฝากธนาคารมันก็บ่วันไหวยังบ่ยินดียินร้ายใครจะเอาของเสียนะส้วมขออภัยส้วมเขาเนี่ยถ่ายของเสียลงไปก็เสียถ่ายลงไปไหนถ่ายลงไปในดินมันก็บ่ยินร้ายอย่างเงี้ยเนี่ยต้องทำตัวเหมือนแผ่นดินไม่ยินดียินร้ายอะไรคนจะเอาอย่างจ้องลงไปใส่ลงไปมันก็บ่ยินดียินร้ายอย่างจะเป็นขยะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นเงินเป็นคำก็บ่ยินดีบ่ยินร้ายเหมือนกับข้อนี้บ่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญหรือนินทาเวลาเราปฏิบัติทำไปแล้วเขาก็จะบ่ยินดียินร้ายแต่บ่เดียวนี่มันบ่ได้หลายคนบ่ได้อย่างนั้นใครสรรเสริญมากก็ลอยขึ้นย่องย่องย่องใครนินทามามันว่าอันแต่กะมันว่าฆ่ากันเดี๋ยวข้าจะไว้ตบปากมันก่อนเนี่ยนั่นเป็นอย่างเงี้ยทำรู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาต้องมาพอตกเก่าลูกเวลาปฏิบัติทำไปในใครมาสรรเสริญเขาก็เฉยเฉยขอบคุณบนเนี้ยใครมานินทาว่าร้ายก็ไม่เป็นไรทำอย่างอี้ได้เนี่ยมันเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมจะแต่ว่าจะทำอย่างอี้ได้นะต้องปฏิบัติธรรมนะอันนี้คือข้อสาวเอ็ดข้อสาวสองท่านผู้ฟังเขาจะมีโอกาสได้พบปะเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขาจะมีโอกาสได้พบปะผู้รู้
แล้วก็พบปะครูผู้ชี้ทางให้มันเจริญยิ่งขึ้นนั่นเป็นอย่างอันโลกครูบาอาจารย์นักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเทคนิคมีวิธีการมีทักษะในการใช้ชีวิตบนโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์โดยที่ห้ามบัตรทุกข์ได้เหมือนกับดอกบัวที่เกิดจากชิปเปอร์คนตมแต่มันกับบัติดชิปเปอร์คนตมดอกบัวเป็นเอาไปปูจาพระหรือปูจาของสูงแต่ดอกบัวนั้นเกิดจากของต่ำคือเกิดจากคิโลคิโลชิปเปอร์มันเป็นอย่างนั้นเขาก็จะได้ปะกัลยาณมิตรได้ปะครูบาอาจารย์คอยชี้แนะชี้นำพระเจ้าได้ตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่าชีวิตพรหมจรรย์นั้นที่สุดของพรหมจรรย์คือกัลยาณมิตรการจะดำเนินชีวิตบนเส้นทางของพรหมจรรย์คือเส้นทางที่ดีเนี่ยจะเฮือดีได้เนี่ยต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยแนะคอยนำหมายว่าจะเป็นเพื่อนฝูงก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีอันนี้คือข้อทดสอบเวลาปฏิบัติธรรมเราก็ได้พระได้พบครูบาอาจารย์ได้พระผู้รู้นะเป็นคนคอยชี้แนะชี้นำได้พบกัลยาณมิตรนะฮะข้อที่3ท่านผู้ฟังเขาปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเขาจะหันชีวิตเสมอภาคกันเป็นเพื่อนเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันบ่แบ่งชั้นวรรณะบ่แบ่งเขาแบ่งเฮาบ่แบ่งภพแบ่งภูมิเขาจะฮักและปรารถนาดีต่อทุกชีวิตคือเสมอกันที่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นการลับมันเป็นการละอัตตาตัวตนของคนพอถึงวันนี้ คนมันอัตตาตัวตนสูงนักขึ้นก็พ่อไผ่อ่ะพ่อเฮาไปส่งเสริมเพื่อนลูกอย่างวัดวาอารามเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำให้คนเสมอกับคนเสมอเหมือนกันถึงแม้จะไม่เสมอเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่างกันมากมันต้องอย่างนั้นวัดอาตมาเนี่ยไผ่เข้ามาละเอาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เอาไว้หน้าวัดท่าน เมื่อเข้ามาวัดแล้วทุกคนเป็นคนเหมือนกันเป็นผู้ร่วมสุขเป็นพวกเกลียดทุกข์เป็นผู้เกลียดทุกข์เหมือนกันมันมีเก้าอี้หลุยนั่งเสมอกันเก้าอี้ขาวนั่นนะฮะนั่งเสมอกันไปมันมีแบ่งมันมีจัดสรรอาหารการกินว่าอันนี้โต๊ะแขกผู้มีเกียรติเนอร์ก็มากันกู้คนก็เป็นคนที่มีเกียรติกับกู้คนโดยระบบการเลี้ยงอาหารที่นี่ถ้าแบบนักๆนี่นะบอกร้อยสองร้อยเนี่ยก็จะเลี้ยงแบบถาดหลุมตักถาดหลุมแบบบุฟเฟ่แต่ตักเองแล้วก็มานั่งเองกินเองในถาดหลุมหั่นก่อนจะกินก็พิจารณาอาหารที่ศีลที่ปอนเห็นน้อยเสร็จแล้วก็ไปล้างคนเดียวเก็บคนเดียวอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของวัดนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตเนี่ยเป็นอย่างอันผู้สูงอายุเนาะมาเฮียนทุกอาทิตย์แรกและอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะกำถาดลมเนี่ยกำจ้อนกำแก้วเนี่ยใส่ในถาดลมท่านเอาไปตักข้าวตักอาหารผลไม้ก็ไปนั่งรอครบพร้อมถ้า70 80คนก็ต้องรอนะรอครบหมดกูคนก็ท่องคาถากินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายนะ3รอบแล้วก็กินเนื้อศีลเฮือปอนแล้วก็กินนะอย่างเงี้ยการบางทีท่านนายอำเภอมาผู้รักผู้ใหญ่มาเปิ้นมากินข้าวตอนตัวเฮือกเฮือกเพื่อนกินอย่างนั้นมันมีแบ่งชั้นวรรณะบ่านั่งสูงนั่งต่ำมันมีเกรดนะว่าไผเป็นผู้รักผู้ใหญ่อย่างไรนี่คือความเป็นคนเสมอคนแต่มันจะสูงต่ำกว่ากันบ่วัดที่ยศบ่วัดที่ตำแหน่งแต่มันวัดที่ความดีที่ภูมิธรรมว่าไผดีไผชั่วกว่ากันไผสูงไผต่ำกว่ากันอันมันวัดกันที่นี่หน้าที่การงานยศตำแหน่งตลอดจนถึงตระกูลที่มันสูงส่งมันบ่สามารถเอามาวัดความเป็นคนเสมอกันได้อย่างนี้มันฝึกอย่างอีถ้าดีท่านโมบังนะจะชวนท่านมาวัดบ่ได้ว่ากันว่าวัดไหนทำบ่ทำส่งเสริมกิเลสตัณหาอัตตาอีโก้ของคนอันนั้นก็แล้วแต่วัดไผ่วัดมันแต่เอาพอทำได้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยในหูได้เข้าใจในปฏิบัติเพื่อได้เป็นอย่างนี้อันนี้คือข้อสามข้อสี่ท่านผู้ฟังเขาปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยเขาจะบักคิดควบคุมจะบักคิดที่จะควบคุม
หรือเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่เราจะยอมรับในความเป็นตัวตนของคนอื่นแล้วก็เป็นที่เพิ่งของตัวเก่านักขึ้นนะฮะเหมือนที่อาตมาภาพบอกอ่ะ ถ้าควบคุมกันเนี่ยมันยากก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ยอมรับเปิดเหี้ยว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นอันนี้เป็นหลักการสําคัญของมนุษย์นะท่านผู้ฟังเนี่ยตัวเก่าเพื่อเป็นที่เปิ้งเนี่ยที่สําคัญที่สุดแล้วก็เปิ้งตัวเก่านะแล้วก็ให้คนอื่นได้เปิ้งเขานี่คือหลักการของศาสนานะทําตนเองให้เป็นที่พึ่งพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเอาทรัพย์สมัยใหม่มาแล้วว่าเราจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี จริงๆมันก็เป็นหลักการของศาสนาลูกอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนมันต้องเป็นหลักอย่างนี้ผีสางเทวดาเทพพรหมยมยักษ์ในอย่างมันบ่สามารถที่จะมาเกื้อกูลเราได้นอกจากตัวเราเองตามเหตุตามปัจจัยนั้นนะฮะกระแทนที่จะไปเปิ้งผีเปิ้งสางเทวุฒเทวดาเงียบกลุ่มพันธ์เนาะตอนนี้กำลังดังท้าวเวสสุวรรณไปเปิ้งอย่างนี้เปิ้งตัวเก่านี้ท่านผู้ฟังถ้าเอาไปเปิ้งบนนั้นมันก็คัดลักการศาสนาว่าตนแลเป็นที่เปิ้งของตนนั่นต้องทำตัวเองให้เป็นที่พึ่ง พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะอันนี้คือข้อ24นะครับข้อ25ท่านผู้ฟังเราเมื่อเราปฏิบัติทำไปเขาจะหันคุณค่าของสิ่งรอบตัวที่บ่เคยเห็นมาก่อนมันจิตมันละเอียดนักขึ้นนักปฏิบัติธรรมจิตละเอียดนักขึ้นหัวใจมันละเอียดนักขึ้นมันมองหันตาสมัยตะก้อนสายตามันบ่ได้เป็นสายตานักปฏิบัติธรรมมองทุกอย่างเป็นธรรมดานะเป็นเรื่องบ่น่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนแว่นใหม่เป็นแว่นนักปฏิบัติธรรมเขาจะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามันมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตเขานักขึ้นแบบที่บ่เคยเห็นมาก่อนมันละเอียดนักขึ้นมองแบบคนละเอียดมองแบบจิตที่มันปราณีตแต่ก่อนมันมองแบบกิเลสตัณหาลูกมันมองต่างกันแต่ถ้ามองแบบคนที่ปฏิบัติธรรมมันมองแบบจิตละเอียดมันก็จะหันสิ่งต่างๆรอบตัวนี้ว่ามันมีคุณค่าและมีความหมายต่อเฮามากขึ้นนะเริ่มจากร่างกายเฮาดีก่อนอันนี้คือข้อ25ข้อ26ท่านผู้ฟังนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมไปเนี่ยจะเข้าถึงผลและวิบากที่เกิดขึ้นของทุกๆ การกระทําได้นักขึ้นคือเฮาจะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบ่ได้เกิดขึ้นลอยๆเนาะมันบ่ได้เป็นการโดนบันดาลของไผทั้งสิ้นมันล้วนแต่เป็นหรือมีต้นเหตุมาจากเหตุที่ทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นต้องดำเนินชีวิตบนฐานของเหตุผลผลมันสร้างเหตุนะเหตุมันสร้างผลนะเมื่อมีเหตุก็มีผลสร้างเหตุก็ได้ผลมันเป็นกระบวนการอย่างนี้พุทธศาสนาสอนให้เราสร้างเหตุเพื่อให้กรรมเพื่อทำให้เกิดผลไม่ใช่สอนให้เราไปเคารพสักการะบูชาอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้มันขัดหลักของศาสนาเพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมไปท่านก็จะเข้าใจถึงผลและวิบากที่เกิดขึ้นของกู้อยากนะมันก็จะทำให้เราละเว้นเหตุที่เป็นเหตุนำไปสู่ความคนท้องว่าวินาศนะความวินาศสุมาตะความชิบหายตั้งหน้าแต่จะสร้างเหตุใหม่สร้างผลใหม่ที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตอันนี้มันอู้ถึงเรื่องกรรมไปเลยในท่านนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกอย่างทุกประการที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะท่านผู้ฟังเกิดจากเหตุและผลเท่านั้นเพราะนั้นต้องทำเหตุดีคือทำดีทำบุญทำกุศลสร้างความดีเว้นเหตุชั่วแล้วผลคือวิบากเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นผลดีทั้งหมดจะตวยมาตวยก้นอันนี้คือหลักเหตุผลนะคือข้อ26นะข้อ27ท่านผู้ฟังเวลาเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเขาจะตระหนักถึงความตายและความบัดเที่ยงแท้ของชีวิตนักขึ้นเข
เขาจะหันคุณค่าของชีวิตแล้วก็ดำรงตนอยู่ด้วยความแบบประมาทแบบปล่อยให้เวลามันผ่านล่วงไปอย่างไร้ประโยชน์ไปวันวันแม่เจ้าแม่ตอนแม่แรงแม่เจ้าแม่ตอนแม่แรงผ่านไปเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันเป็นยามเรื่อยเรื่อยอย่างนี้แต่ที่จะเนี่ยอย่างนี้ได้ต้องตระหนักถึงความตายก่อนว่าเออเขาก็ตายเขาก็ตายก็ถึงมรณานุสติเนาะเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันตัดลักตัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจก็ถึงความตายว่าทุกคนก็ต้องตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจตัวบ่เจตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้สามอย่างนี้เหมือนกับตุงสามหางตุงสามหางเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้คุณนำไปทั้งหน้าศพนะคนที่นำไปกับบาหันครับหลังมาเดินไปไปเหี่ยวอย่างเดียวคนที่เหลือกับจูงรถตามไปเตลไปเป็นขบวนนะตุงสามหางอันนี้พูดถึงเรื่องของไตรลักษณ์เขากับหันอย่างนี้นะหันความตายหันความบ่เที่ยงแท้ของชีวิตทีนี้เมื่อหันอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรก็ทำให้เฮานั้นรู้คุณค่าของชีวิตแล้วก็ดำรงตนอยู่ด้วยความบ่ประมาทบ่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์อ๋อหันว่าเวลามันเหลือน้อยด้วยคนหนุ่มก็ตายคนเฒ่าก็ตายเฮาก็ตายเขาก็ตายเพราะฉะนั้นเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยก็เอามาใช้ประโยชน์เอามาทำประโยชน์สร้างสรรค์สังคมนะทำเพื่อชีวิตมันมีคุณค่าและมีความหมายเออเป็นเล่ากันในทางที่ดีว่าโอ้ยเสียดายลุงนั่นตายได้ถ้าบัดตายนี่จะเนี่ยยังได้ประโยชน์มากนะจารีนะยังมาเอาปู่นั่นตายเนี่ยฮะมันกินเหล้าหันถึงวันถึงวันมันลุงลังอยู่หันน่ะมันยังบัดตายได้เนี่ยคือคนเอ้ยอู้อย่างอีนะชีวิตมันถึงจะมีคุณค่าและความหมายอันนี้คือข้อที่27ข้อที่28ท่านผู้ฟังเวลาเฮาปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเนี่ยเขาจะคิดสร้างสรรค์คิดที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นโดยที่เขาแบบยึดติดในกรอบหรือจารีตแต่ก็แบบปฏิเสธต่อต้านเขาก็จะแก้ไขปัญหาเพื่อได้ตรงจุดจะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นระบบละเอียดละออนักขึ้นเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่มันเกื้อกูลต่อบุคคลผู้คนต่างนักขึ้นมันจะเกิดจากอำนาจของการทำสมาธิเมื่อเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิเนี่ยมันก็จะคิดได้ดีเพราะจิตมันสงบลงมันเป็นพลังนะฮะอันนี้คือข้อสอบ8ข้อสาวเก้าท่านผู้ฟังเวลาเราปฏิบัติทำไปเรื่อยเรื่อยเขาจะบ่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวจะบ่รู้สึกถึงความอ้างว้างเดียวดายแต่เขาจะมีความเบามีความอิสระและความหนักแน่นมั่นคงจิตใจมันจะเบาสบายแต่ความเบาสบายของจิตใจเนี่ยมันจะมั่นคงมันจะเปิ้นฮ้องว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นเกรงมันเหมือนกับไม้ลักปักขี้เลนกันแล้วกันที่มันเอ็นไปเอ็นมามันแน่นในความแน่นนั้นมันแบบมันก็มีความถึงพร้อมด้วยความที่ไม่อ้างว้างถึงความที่บ่โดดเดี่ยวอันนี้คือใจของนักปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนี้ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังเวลาปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันกายเท่าทันใจของตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เข้าเหยียดออกเลี้ยวหน้าแลหลังก้มเงยเวลาจะแย่อย่างก็ทำเพื่อไม่มีความผิดพลาดความผิดพลาดน้อยเพราะรู้ตัวสมาธิท่านผู้ฟังเพื่อนน้องว่าหูคิงนะหูคิงเหมือนครูบาอาจารย์สมัยตะก่อนนะไปขอลาไปบ้านนะเพื่อนก็บอกว่าจะไปไหนหูคิงก่อพอเฮ้อดีเนี่ยอันนี้เป็นคำเป็นกรรมของครูบาอาจารย์สมัยมาเก่าลูกจะไปไหนหูคิงก่อพอเฮ้อดีนะเพื่อนคือเฮ้อเฮาหูเนื้อหูตัวมีสติสัมปชัญญะบอกไปเนี่ยในสิ่งที่มันดีบางงามนะอันนี้คือสามสิบอย่างที่นักปฏิบัติธรรมจะพึงได้พึงมีเมื่อปฏิบัติธรรมแล้ว
30อย่างเหล่านี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังก็ลองพอนะว่าเอ๊ะเฮามีครบหรือยังเนี่ย30อย่างเนี่ยบางคนก็โอ้ขาดนักโดนเนี่ยว่าเป็นยังเอามาเติมให้มันเต็มบางคนก็โอ้มีอยู่แล้วบางข้อบ่มีเตื้อเนี่ยเติมเต็มเติมเมื่อมันมีเฮือมันเต็ม30ข้อนี้เมื่อเฮามีครบมีพร้อมเนี่ยชีวิตเฮาจะมีความสุขที่สุดนะในเรื่องของการได้อยู่ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุนะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา16:00-17:00ไปจนถึง19:00แม่เจ้าผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดไฟหินของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรวมไปจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกพผ.แม่เมาะในวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา8:00เช้าเป็นต้นไปขณะนี้จะได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกันคิดความเห็นกันก่อนที่จะเปิดสายนะก็ขอเรียนเชิญเจริญพรโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญกันแห่งกรรมนึงว่าในวันที่23ตุลาคม2565นะตั้งแต่เวลา9:00เป็นต้นไปจะมีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชกฐินนะฮะแล้วก็13:00นะก็มีการทอดกฐินในที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังมาร่วมบุญกันได้สำหรับท่านไหนที่บ่ได้มาติดภารกิจอยู่ไกลหรืออย่างใดอยากให้ร่วมทำบุญท่านผู้ฟังเนาะก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์หมายเลขบัญชี536075531853606755318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจหรือว่าประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์หมายเลขบัญชี536075531เอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเผยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุลุงคำเจริญพรเป็นยังได้พ่องละปูนหนาวหรือยังยังครับยังเตื้อน้อลำปางนี่เย็นละเน้อหนาวละเน้อลำปางนะเออลำปางหนาวละน้อเย็นแล้วเย็นแล้วนะวันนี้สัญญาณเป็นได้พ่องครับยังเดี๋ยวมาครับท่านเจริญครับโอ้อนุโมทนาบุญกับลุงคำที่ติดตามรับฟังกันเน้อลุงคำเน้อสาธุเจริญพรสาธุลุงคำบ้านห้วยการอำเภอบ้านโฮงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันนะพี่น้องละปูนแถวบ้านห้วยการบ้านโฮงลุงคำบอกว่ายังบ่ป้อนหนาวเต้นเด้อเย็นๆน้อยๆนี่นะอากาศเป็นอย่างใดที่ไหนอย่างใดนะรายงานกันพ่องนะที่ไหนน้ำท่วมที่ไหนยังมีภาวะน้ำท่วมอยู่นะโดยเฉพาะวันนั้นอำเภอเถินจังหวัดลำปางพี่น้องท่านผู้ฟังน้ำท่วมนะฮะ
นะหน้าอินดูพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดียวหักสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่อำเภอวังเหนือหนาวหรือยังหนาวแล้วนอวังเหนือนอแม่นออย่างไรก็ดูแลสุขภาพเนอแม่เนอสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนะยมแม่จากอำเภอวังเหนือสาธุสาธุนะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะเป็นแฟนประจำนะฮะบอกว่าวังเหนือหนาวแล้วเนอะนะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องวังเหนือนะที่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันด้านผู้ฟังนะเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก25 นาที20 นาทีวันนี้ขออภัยที่ใช้เวลาท่านผู้ฟังเป็นนักเรียนเชิญเจริญพรเนอโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรอ๋อสาธุแม่สายทองเจริญพรเอาสาธุสัญญาณชัดเจนนะแม่นอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอโอ้สาธุสาธุชื่นใจยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุได้กำลังใจจับหนักยมแม่สายทองโทรมาจากบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนนะเฮ้กำลังใจกันตัวต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอะเรียนเชิญเจริญพรท่านใดจะโทรเข้ามาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่อู้ไปโทรมาแจ้งสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดโทรมาแจ้งบรรยากาศว่าหนาวละกาเย็นละกาฮ้อนอยู่นะนะตลอดจนเรียนโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่แม่หลงบ้านบวกน้อสาธุเมืองลี้หลักปูนโอ้สาธุชื่นใจยมแม่หนาวหรือยังเมืองลี้หนาวหรือยังโอ้สาธุเมืองลี้หนาวหนาวแล้วโยมแม่หนาวหรือยังหนาวหน่อยเลยมาแล้วหน่อยเย็นเย็นเนาะแม่เนาะหนาวแล้วเนาะแม่ละฝนน่าจะยังละก้าโยมแม่ยังละฝนเข้าหน้าหนาวแล้วยังได้ก็รักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะสาธุสาธุเจริญพรสาธุได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาบุญเนาะสาธุนะแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าเมืองลี้เดี๋ยวนี้เริ่มเย็นมาแล้วเนอะเอานะเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องเชียงรายเชียงใหม่เนาะละปูนลำปางแต่นั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอน8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนตลอดจนถึงท่านใดที่ติดตามรับฟังทาง Facebook อยู่ก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันวันนี้มีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้ท่องเจริญพรเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านอาจารย์ท่านพระสุเกียรติศิลปรสิทธิ์เตี้ยพระน้องหลักปุณเลิศฟังอยู่เด้อชัดเจนดีเด้อเจ้าสาธุยมแม่อันสัญญาณชัดเจนน้อแม่น้อเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุทำแม่เมื่อเช้านี้คือแต่ละประโยชน์มากหลายเด้อโอ้อนุโมทนาบุญสาธุยังได้กับติดตามรับฟังกันต่อไปแถมเนอแม่เนอเจ้ากลับไว้แจเด้อท่านพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าสาธุเจริญพรสาธุนะพี่น้องสีเตี้ยสีราพรบ้านโฮงละปูนนะทางปูนฟังกันนักกันหลายท่านผู้ฟังนะอันนี้เป็นตัวแทนโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันเราต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะเวลาเหลือแหมประมาณสัก30 นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเจ้าพระสาเจ้า
สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อสาธุจำได้ละยมแม่นะอันดอยสะเก็ดเป็นยังไงดอยสะเก็ดยมแม่หนาวหรือยังเพิ่นอยู่ใกล้ดอยใกล้ห้วยใกล้ดอยก็เย็นเลยยมแม่เนาะนะอืมหนาวเลยเนาะอ๋อเปิ้นมรณภาพเนาะก็เลยไปร่วมงานเปิ้นเนาะน่ะมรณภาพไปก็จะเอาศพไปโรงพยาบาลนั่นเองพระเจ้านี่แล้วเปิ้นหมอบหลังลงไปอ๋อเจ้าสาธุโอ้อนุโมทนาบุญกับหลวงป่อตัวเนอะน่ะจ้าอันเก็บกาแฟหรือยังเก็บกาแฟหรือยังยอมแม่ได้เลยยอมแม่มีเวลามาร่วมบุญกันเนอะแม่เนอะลงกาแฟอย่างแล้วเจ้าอ๋อสาธุสาธุมาเป็นอย่างยมแม่จะมีเวลาวันหลังไหมเอลได้ยมแม่ได้สาธุอนุโมทนาบุญเนอสาธุนะโยมแม่จากอันกำแพงหินเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันแล้วก็บอกว่าอาวัดแถวนั้นเนี่ยกำแพงหินเทพเสด็จเนี่ยดอยสะเก็ดอ่ะหลวงพ่อเพิ่นมรณภาพลงก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยเปิ้นมอบร่างให้กับโรงพยาบาลที่จริงอย่างเงี้ยได้ประโยชน์หลายท่านผู้ฟังเพราะว่าหมอก็เอาไปเฮียนฮู้เมื่อเอาไปเฮียนฮู้แล้วนะก็เอามารักษาคนต่อตายไปแล้วยังได้ประโยชน์นะท่านผู้ฟังนะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุสำเริงหนาวแล้วเนาะแม่เนาะโอ้สาธุนะอากาศก็ดีนะโยมแม่ที่สำเริงนะบ้านทุ่งเรดิโอเนาะสัญญาณชัดเนาะแม่เนาะโอ้สาธุเข้า30ข้อนี่หมดเนาะแม่เนาะน่ะโอ้สาธุโอ้ดีโยมแม่ดีอันนี้โอ้ดีลูกก่อนตัวเจ้าก่อนตัวนี้เนาะเจ้าคันจะนอนได้อย่างนั้นเสียเวลาอย่างสายนอนเอารับลูกทำวัดปฏิบัติเนาะแม่นแม่นแม่นนั่งสมาธิภาวนาสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนะแม่อุ้ยอินนะที่แม่สาบสำเมิงนะฮะบอกว่าโอ้ตื่นเจ้านะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เพิ่นจะตื่นเจ้ามาดาบอกโอ้จะนอนเนี่ยยังนะก็มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาต้องอนุโมทนาบุญโดยแทนบปอก็เพื่อภายแผ่ภายนะเพื่อภายไปแถวคนรอบข้างพี่น้องโดยตากันมาเนี่ยมาทำเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแต่นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานมาแล้วเปลี่ยนได้พ่องยมแม่อากาศตังปูนหนาวหรือยังยังหนาวแต่เจ้าจะมาเย็นเย็นอยู่หมอกเย็นเย็นเนาะแม่เนาะและอันสัญญาณเปลี่ยนได้พ่องยมแม่ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีก่อสาระธรรมะวันนี้เราเปลี่ยนได้พ่องมีประโยชน์นะเจ้าอ่าเป็นบางข้อเนาะมันเก็บไว้ก่อนกะมีอยู่ห้านาทีแล้วเพราะนั้นอาจารย์ว่าป้องกันเจ็บใจนะมันมีอย่างขึ้นหนักอะมันจะมาขึ้นมาเรื่อยอยู่บ้านนี่เนาะแม่นเอาขึ้นแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมอย่างเดียวนะแม่เนาะน่ะแต่อื่นมันจะขึ้นจะแหมจ้ะมาเป็นกังวลอะยังโอ้ดีจัดหนักเลยอย่างเงี้ยชิอาจารย์ว่าแล้วก็ที่มันตรงใจถ้าบ้านสังคมมันจะว่าแต่ก็เห็นส่วนมดแล้วบอก
เออมันเป็นอย่างนั้นแตแ่ต่ว่านะเนาอะันนี้อ่ะเจ้าเออมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นะถ้าคนถูกใจเจ้ากันมันก็ถูกใจทุกบ่ถูกใจกันยังได้มันก็หันหลังเข้ากันแบบปะกันแบบเจอกันเลยนะอย่างนั้นอ่ะเนาะนะเจ้าไปอู้เขาเน้นได้เล่นนะเขาจะตัดเลยนะแมเขา่จนะมาต่อเฮ้ยแม่นเพราะมันมาห่มมาตั้งเพลโลมันมาห่มกินห่เจม้าตาลเขามาโฮมเจ้าเออโลกของเขาคนละอย่างกันกับเฮาเนาะเออแต่เฮาคก็นละอยูอ่ย่าอยง่างเงเีล้ยยอยู่ลูกคนละโลกของจริงเหมือนมันยากนะคะเจแ้มา่นแม่นเฮาก็อยู่กับหมูเนี่ยเนี่ยม่วนดีมีความสุขดีไปตั้งหน้าเรื่อยๆแต่เขาก็ดูอยู่อย่างนั้นน่ะนะอ่าเจ้าก็เขไาปมีควตาั้มงสใดุขกับของอย่างนั้นเนาะแม่นแม่นเหมือนเหมือนอันปูอ่ะปูตีนปุ๊ดอ่ะหมุนอยู่ที่เก่าอ่ะก็ปล่อยเขเจา้าไปเขาเนาะแน่นอนทุกคอเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอสาเขากลับไปสาเขาสาธุนะแม่คำนวณอยู่เจซ้อนเมืองปานลำปางอ่ะโทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรเนอะเวลาแห่งประมาณ21 นาทีนะ22 นาทีในที่เบอร์0641254122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไม่ตาเจ้าท่านอ๋อสาธุแม่สีดาเราเข้ามาเป็นกำลังใจท่านเจอ๋้อาอ๋อสาธถุ้าไเดข้้ามาเป็นกำลังใจคนหน้าเวียงมาเฝ้าโดยคนว่าถ้าสีดาเธอไปไหนจึงใจยังไงสาธุชื่นใจฟังทั้งหลายเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่สีดาเนอเจ้าท่านเจ้าสไปาขึ้นฟ้าหรือจะสู้มานะคุณนะเจ้าเนาะแม่ละโยมแม่มันอยู่ตักนี้เนาะอ่าสาธุเจริญพรสาธุนะแม่สีดาเวียงป่าเป้านะพี่น้องเวียงป่าเป้าบอกว่าฝากคือแม่สีดาโทรมากั้มนี่นะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่สีดาด้วยนะซึ่งเป็นคนกินคนตาลคนกับวัดกับวาทําบุญทํากุศลไปทําบุญที่ท่านที่นี่ต้องอนุโมทนาบุญด้วยพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยจากบ้านบุญเกิดตำบลขบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าสาธุจำเสียงได้จำเสียงได้เป็นได้ห้องอากาศวันนี้แถวปูนอู้ตอนเจ้ามาเย็นเจ้าพอ่าจ้าเริ่มเย็นเริ่มหนาวขึ้นแล้วสัญญาณเป็นได้ห้องคุณโยมวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันนะเดี๋ยวมีวันพุธแห่งวันนะของวิไลสงฆ์นครลำปาง8 โมงถึง 9 โมงเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุพี่น้องบ้านบุญเกิดนะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดตามรับฟังเป็นประจำประจำนะแล้วก็บอกว่าพี่น้องลำปางเนอะวันพรุ่งนี้ยังมีแห่งวันหนึ่งนะฮะ8 โมงถึง 9 โมงของวิไลสงฆ์วิทยุของวิไลสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 MHz ที่ติดตามรับฟังอาตมาภาพพระสาธิตเถระปัญโยรายการธรรมาภิวัตรายการพิเศษในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไม่สาเจ้าร้านเอาสาธุแม่จันเรือนสายเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่นึกว่าจะบามาเหี้ยแล้วฟังเพิ่นอยู่เอาสาธุเป็นได้พ่องอากาศตั้งปุ้นยอมแม่นอนสบายสบายเลยเนาะขอให้มันมักงี้ละบ่เนาะนะยับละไปยับไปละเออถ้าอากาศมักงี้ถ้าจะสบายถ้าหนาวกว่านี้นี่ยุ่งนะเดี๋ยวจะยุ่งหลายอย่างนะเออเดี๋ยวคงจะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่าปีนี้จะหนาวนะอีเนาะนะตอนนี้น่ะมันน้ำท่วมน่าจะหนาวอยู่ละแม่นยังได้กับเตรียมอันผ้าห่มเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมหมวกเตรียมถุงมือเนอะแม่เนอะนะได้ใจละลูละตีหนึ่งใจเตือนหนึ่งบอสเออสาสาสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุเจริญพรนะแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาอู้มาเอ่ยกันแล้วบอกว่าโอ้ที่ปุ้นหนาวแล้วเนอะทันถึงคราวที่จะต้องเอาเสื้อกันหนาวออกมาแล้วนะตีหนึ่งใจเปื่อหนึ่งเก็บไว้อย่างนี้นะหลายคนถ้ามีนักเกาะเอาไปแบ่งปันพี่น้องที่เป็นตุกเป็นยากพ่องนะฮะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่ง
เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนนะฮะเพิ่นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรข้าไหว้สาเจ้าพระอาจารย์อ๋อสาธุยมแม่มาแล้วสัญญาณเป็นได้พ้องโอ้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าอากาศดูเป็นได้พ้องหนาวหรือยังเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้านี่เริ่มหนาวแล้วเนอะโอ้สาธุนะอากาศหนาวอากาศเย็นยังได้กับฮักกำลังใจนะสาธุได้กำลังใจจันนักยมแม่สาธุเจริญพรเจริญพรยมแม่ฟังประจำประจำนะโทรเข้ามาเนื้อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าที่เวียงป่าเป้าหนาวแล้วเนอะนี่นะนะฮะเหลือเวลาแห่งประมาณสัก7 นาทีท่านผู้ฟังนะได้แห่งจัดหลายสาย17 นาทีขออภัยบ่ใช่7 นาที17 นาที17 นาทีนี่ประมาณสาวสายพุ่นเนาะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมอูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณมาเพิ่มเติมธรรมะที่อู้ไปเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งอยู่ครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมป้อเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ้องโยมป้อชัดเจนดีนอโอ้สาธุอนุโมทนาเออเอาบันโทเข้ามาหลายสายหายไปจัดเมินนะโยมป้อนะสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนะพี่น้องละปูนนะเจดีย์สามยอดนะฮะโทรเข้ามาร่วมร่วมเลยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึกความเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณ16-15 นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งจัดหลายสายเนอในรายการธรรมาภิวัตน์วันนี้นะยินเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับธรรมะครับโอ้สาธุอาสาและป้องกันสาธารณภัยอำเภอดอยหล่อนะวันนี้มีข่าวคราวจะแจ้งจะเรียนเจริญพรเลยเนอะช่วงนี้ถ้าระวังภัยทางภัยหนาวนะครับระวังมีไข้เจ็บป่วยอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของหน้าหนาวที่มาเรื่องกับระบบเจ็บป่วยของร่างกายเนาะนะกับภัยของหน้าหนาวมีอันนึงถ้ามันแห้งแล้งเนี่ยมีไฟไหม้อาจจะมีพ้องเนาะนะครับอาจจะมีไฟไหม้ไฟอย่างที่บ้านเราจะมีพ้องนะครับมันเป็นหน้ามันเป็นหน้าแล้งหน้าฮ้อนหน้าแล้งเนาะนะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมเนอะโอ้ได้กำลังใจจัดหนักเจริญพรสาธุนะต้องขอบใจกับอันพี่น้องอาสาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอดอยหล่อมาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของภัยหนาวที่เกิดขึ้นอาจจะมีความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับช่วงฤดูหนาวนี้โรคติดต่อต่างๆที่มันมาก็จะมาหน้านี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะโควิด-19นะอาจจะหวนคืนมาแหมรอบนึงก็ต้องระมัดระวังนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าท่านสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยข้าเจ้ามลิวันเจ้าโทษจากวิทยุชุมชนคนเมืองลี้เจ้าโอ้สาธุขึ้น135เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฮับสัญญาณตั้งนี้ไปตัวน้อยสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับคนโยมเนื้อที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศสถานีวิทยุฮันเนาะนะอันอันชัดเจนดีนะจ๊ะโมทนาบุญสาธุนะคนโยมมะลิวันจากเมืองลี้นะเปิ้นดูแลสถานีวิทยุที่เมืองลี้ฮันเปิ้นก็โทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะฮะแล้วก็รับสัญญาณเอาไปออกอากาศไม่ต้องอนุโมทนาบุญขึ้นสีขาวนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งที่บรรดาสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดต่างๆได้รับคลื่นของเราเนี่ยออกไปกระจายเสียงนะเฮ้อพี่น้องที่อยู่ภูมิภาคจังหวัดนั้นๆเฮ้อได้ยินได้ฟังกันที่สำคัญก็คือเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่ใจเป็นธรรมะใจเป็นศีลเป็นธรรมที่เอาธรรมะดีๆไปเฮ้อพี่น้องต้องอนุโมทนาบุญตนพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง
เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยอำเภออะไรอย่างโยมแม่แม่เหมยบ้านนาดงอำเภออะไรอย่างบ่ฮู้น้อโอ้สาธุพี่น้องแม่ท่าสัญญาณเป็นในพ่องโยมแม่ชัดเจนดีก่อโอ้สาธุตั้งพูดบันฟังกันนักก่อโยมแม่บ้านนาดงนี่เนาะอ๋อแต่โอ้สาธุนะอนุโมทนาบุญอย่างใดที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะหนาวแล้วเนาะแม่ท่าเนาะนะสาธุเจริญพรโอ้สาธุยังได้กติดตามรับฟังทุกวันอังคาร 4-5 ถึง 7 โมงเนอะแม่เนอะแล้ววันพรุ่งนี้ของวิไลสงฆ์นครลำปางวิทยุของวิไลสงฆ์นครลำปาง 8 โมงถึง 9 โมงเนอะสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่ที่โทรเข้ามาจากอำเภอเมทะบ้านนาดงเนาะติดตามรับฟังกันอยู่ให้กำลังใจกันมานะฮะได้กำลังใจจัดนักจากพี่น้องที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอันบ้านห้วยแหนเมืองลี้นอโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ้องยมแม่ชัดเจนดีนอเอาเป็นที่ไข่ข่อยพี่น้องมังลีเนาะเออเดี๋ยวจะไปแอลที่วัดแม่ปอกในนะตำบลศรีวิชัยเนาะถ้าญาติโยมจะไปวันไหนจะแจ้งให้ทราบได้ไปพระกันปุ้นเนาะแม่นอกนะสาธุเจริญพรสาธุสาธุนะจะไปร่วมงานบุญกับท่านอาจารย์มหายานพงศ์สัมปุโนที่วัดหนองขวางหรือว่าแม่ปอกในตำบลศรีวิชัยอำเภอลีสักวันหนึ่งแต่ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปที่อำเภอวังจีนจังหวัดแพร่ไปวัดปางมุ้นไปห่วงทำบุญฉลองอุโบสถเพิ่นจะตัดลูกนิมิตในวันที่สามแต่เผอิญว่าวันที่สามนั้นติดการติดงานมาได้ไปก็จะไปก่อนวันที่หนึ่งไปห่วงกินห่วงทานกันแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยเพิ่นก็จะมีกฐินโดยที่วัดปางมุ้นท่านนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้ท่องเจริญพรไปสาธุอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยยมเมียนเจ้าหลวงยาสาธุจำได้ละจำได้ละยมแม่จำได้แล้วสาธุยมแม่ทั้งถึงวันแล้วเจ้าโอ้จื่นใจสัญญาณเป็นได้แม่ชัดเจนหน่อวันนี้หน่อชัดเจนอยู่อาจารย์เจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะเจ้าเดี๋ยวบ้านเขาเมฆกระพังกันหลายทีเจ้าโอ้ชื่นใจได้อย่างอีนี่ได้กำลังใจจัดหนักเลยอนุโมทนาฟังพระอาจารย์อยู่เดี๋ยวเมฆจะโมทนาบุญไปอันที่ยังขอท่านกันอีกนะเจ้าโอ้ได้เลยโยมแม่เดี๋ยวอันโทรเข้ามาหลังไมค์เนาะไปเลยพระอาจารย์ไปแล้วนะเจ้าได้ถ้าโอนมาอย่างใดเดี๋ยวโยมแม่โทรมากับเนอเจ้าสาธุเจริญพรสาธุเจริญพรอนุโมทนาสาธุเจริญพรแม่เทียนแก้วหนองยางนะฮะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็อาจจะได้ร่วมทำบุญกับถิ่นกันในวันที่23ท่านใดที่ติดภารกิจกิจธุระที่อยากให้ร่วมทำบุญเราสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาธิวัตรหมายเลขบัญชี5365531853560755318พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับผมท่านพระครูครับต้องมาแค่แรกอยู่ให้ใส่บุญชีกับพระองค์ดับเตอร์เผยกับพระสมณ์โอ้สาธุยมป้อเป็นได้พ่องเมืองลี้อากาศหนาวหรือยังยมป้อ
โอ้เย็นมาแล้วน่อโยมป่อน่อยังได้กับดูแลสุขภาพเนื้อป่อเนอร์แม่ละอันมันติดเตียงอยู่หันเนาะสาธุอย่างใดก็เอาธรรมะปากกว้างก้นเลี่ยมคืออะไรอย่างนี้เนาะเป็นคำถามนะป่อเนาะบัดได้ยอมป่อแก้เลยปากกว้างก้นเลี่ยมอยู่ในวัดในวาเนี่ยเนาะเวลาอ๋อเวลามีน้อยยมป่อเฉลยเลยยมป่อเฉลยเลยปากกว้างก้นเลี่ยมคือสวยดอกบ้านเฮาเนี่ยนะป่อเนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอร์นะสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรนะป่อพัดเกี้ยวล่าเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาถามคำถามว่าปากกว้างก้นเลี่ยมคืออะไรยังเนี่ยนะเพิ่นก็บอกว่าโอ้อยู่กับวัดกวาฮัลโหลเอ้นะก็คือสวยดอกสวยเตียนนะฮะพอดีเวลามันมีน้อยก็เลยอันเฮือเฉลยเลยนะบ่ต้องเฮือญาติโยมโทรเข้ามาตอบคำถามกันนะเพราะว่าเวลาเหลือ7นาทีเท่านั้นนะท่านผู้ฟังตอนนี้เหลือ7นาทีได้แห่งจัดหลายสายเนาะเงินเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้ได้อู้ถึงเรื่องของ30อย่างที่คนปฏิบัติศีลคนปฏิบัติธรรมคนหนุ่งขาวห่มขาวคนอยู่กับศีลศีลกับธรรมเนี่ยพึงจะได้พึงจะมีของเฮาเนี่ยเอา30อย่างนี้ไปใช้จะไปฮื้อเปิ้นว่าได้หรือจะไปฮื้อเหมือนที่เปิ้นว่าขาวซาเปาอ่ะนะทั้งนอกขาวทั้งในดํานี่นะจะเฮาจะบ่เปลี่ยนแบบนั้นเฮาก็จะเป็นขาวซาขาวบักซาเปาขาวท่วนทั่วขาวตึงนอกขาวตึงในนะอย่างที่ว่านะไปวัดไปกินไปตานสวดอย่างได้มดนั่งสมาธิเป็นยะเป็นยังติ๊กไปบ้านเปิดประตูมากูว่าอยู่วันเดียวบ่ได้เหี้ยเบ้อเหี้ยเบ้อเอาตั้งแต่หน้าบ้านพบโฮงครัวซ้ําไปซ้ํามาด่าคนนั้นด่าคนนี้มันก็พอแล้วโอ้คนที่โดนด่าคนที่โดนว่าเนี่ยมันว่าโอ้คนเฒ่าอย่างใดเนาะมาว่ามาด่าเฮามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมแท้ๆเนี่ยปากเจ็บไปเจ็บบอดนี่นะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ทำแบบว่าบาปากยังปะเนี่ยกันไปแล้วก็ห้องมาอู้ดีๆเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กันอีกนะฮะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ง6นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122แล้วก็ได้อู้เอิ้นเชิญชวนพี่น้องในจังหวัดลำปางเด้อมาร่วมบุญกันมาร่วมเลี้ยงฮองตานกันในวันที่23ตุลาคม2565ที่จะเสร็จบ่ต้องเยอะนะฮะเพราะว่าคนมาบ่นักก็แต่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ทำบุญนั้นมันบ่ควรที่จะเบียดเบียนตัวเก่านะทำเฮือมันเพิ่นฮ้องว่าทำเฮือเกิดความเหมาะสมกับอัตภาพฐานะของเฮามี100เฮาตาน10นะมีปันเฮาตาน100เนี่ยมันก็สบายใจบ่ตกบ่หยังนะฮะเอาตามอัตภาพเพราะว่าช่วงนี้เข้าใจยับโยมว่าอู้เศรษฐกิจมันบ่ดีท่านผู้ฟังกัวกับแป้งนะอายังกับแป้งแต่รายได้รายมีเนี่ยก็บ่พอได้พอมีทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากนะฮะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่ง5นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้ได้อยู่วัดนะบ่ได้ไปไหนเพราะว่านัดญาติโยมมาตัดหญ้าทางเต้นนะฮะเตรียมงานในวันที่23ตุลาคม2565เพราะนั้นญาติโยมจะโทรเข้ามาร่วมบูรณาการจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันหลังไมค์เนาะโทรเข้ามาร่วมทำบุญกันโอนไปแล้วเนอะพระอาจารย์ต้องอันต่ออีกนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้ก็คือเบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะก่อนที่จะเอาสายจากลาท่านผู้ฟังไปเนี่ยในตะวานี้ได้โพธิธรรมะอันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่ได้เหตุได้ผลแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมาอาตมาภาพบอกว่าเหตุบังเอิญบ่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผล
เปลี่ยนแปลงไปด้วยกรรมคือการกระทําของเราเหตุบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงด้วยกรรมคือการกระทําของเราพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบไหว้ศาลเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยฉันระดาอาจจะเลือนแน่แต่จะอ๋อบ้านสบายสาธุจำได้ยมแม่จำได้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็ที่ห้อมทำบุญกันเน้อแม่เน้อโทรเพื่อมันเป็นแรงกระตุ้นเพื่อโทรมาจนได้นะแม่นอนะทำถึงกำใจถึงกำสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุนะแม่รัตดาอาการเรือนบ้านมะพร้าวเมืองลีนะเปิ้ลเป็นคนที่มีสายตาบ่ค่อยสมบูรณ์นะฮะแต่เปิ้ลก็ฟังธรรมะเอาธรรมะมาเลี้ยงใจนะธรรมะเป็นยาใจธรรมะเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจที่จริงชีวิตเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าตั้งอยู่บนฐานธรรมเอาธรรมะเป็นฐานจะเนี่ยไอ้อย่างเนี่ยก็เติมหาธรรมะก่อนเนี่ยมันจะดีที่สุดนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับกรรมาการป้าจางครับผมสาธุยมป้าแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุยมป้าสัญญาณชัดเจนดีน้อบางว่าอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งจะมาจะได้ยินไหนวันนั้นหนักก็บอกเลยโทรนี้โทรกำลังใจว่าอาจารย์ก็โอ้สาธุได้กำลังใจจัดหนักเลยโอ้ตุ้งหัวจังละปูนหนาวแล้วน้อตื่นได้ไม่กี่ปีล้างหน้ากินจิ้มปูมันนั่งสมาธินี่ได้ไม่กี่ปีนะโอ้ปูปูปูป้าสามปูสามตัวเยี่ยสามตัวยังยินทะลุในไม่อยู่เออโอนเครื่องไปต่อได้ไม่ได้ประตูเครื่องมันก็หายหนาวได้เหมือนกันเออแม่นละเออยังได้ก็ดูแลสุขภาพในโยมป้อนเออครับผมได้ความรู้ดีครับครับนี่แต่ว่าดีว่าจานครับผมโอ้สาธุสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญสาธุนะยมป่อจากต้งหัวจ้างละปูนบอกว่าตุ้มผ้าห่มสามพื้นห่มผ้าห่มห่มอันผ้าห่มแหมแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแหมยังหนาวอยู่นะเอ็นะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญตัวที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเอาละท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้ยี่ห้อปะกันแหมกำเนอในวันอังคารประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระอุบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีทุกคลื่นทุกสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาทุกคนทุกท่านสำหรับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดติดก็ดีต้องขออภัยเอามาโทรกันใหม่ในวันอังคารหน้านะฮะวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร